คราวนี้ก็อ้างเหมือนกันบอกว่าโรงพยาบาลในโคโลราโดครับไม่รักษาผู้ป่วยโควิดที่ไม่ฉีดวัคซีนคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กแล้วนะนี่คือทุกคนเลยนะครับและเป็นกฎที่ออกมาโดยผู้ว่าการรัฐด้วยนะครับเนี่ยผู้ว่าการรัฐโคโลราโดเนี่ยออกกฎหมายคำสั่งพิเศษเลยนะที่ให้โรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการเรียกว่าปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยนะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคือติดโควิดมาแล้วคุณไม่ฉีดเนี่ยมีสิทธิ์ปฏิเสธได้เพื่อเก็บเตียงเอาไว้นะให้คนที่ป่วยแต่ฉีดวัคซีนนะครับคือต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อปี2021คือตอนนั้นอย่างที่เรารู้กันเดลต้าเนี่ยมาแรงมากแล้วตอนนั้นคือสหรัฐยังไม่อนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับคนทั่วไปเลยนะยังให้เฉพาะ608ของเขาอยู่นะครับคือเดลต้าเนี่ยมาแรงจริงแล้วเตียงเนี่ยแต่โรงพยาบาลเมืองไทยแล้วก็เป็นนะแบบเตียงเนี่ยพร่องไปเลยนะเพราะคนป่วยโควิดมาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเลยมีการออกกฎหมายออกมาให้โรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการปฏิเสธผู้ป่วยได้นะครับแล้วคนก็ไปอ้างว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดประสงค์นะในการที่ว่าเคลียร์คนที่ไม่ฉีดวัคซีนออกไปแล้วอย่างน้อยเอาคนที่ฉีดวัคซีนแล้วป่วยมานะเหมือนกันว่าเป็นการลงโทษนะก็คือเนี่ยเราเตือนแล้วไงใช่ไหมว่าให้ฉีดนะคุณไม่ฉีดแล้วเป็นไงล่ะคุณมาแย่งเตียงคนอื่นเอาคนเหล่านี้ออกไปก่อนนะครับเขาอ้างแบบนี้เลยซึ่งถามว่ากฎหมายนี้มีจริงหรือเปล่ามีจริงนะครับนี่ฮะทางผู้ว่าการรัฐโคโลราโดนะครับอนุมัติคำสั่งฉุกเฉินนะครับอนุญาตให้โรงพยาบาลมีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาและส่งตัวคนไข้ไปยังโรงพยาบาลอื่นได้แต่มีข้อแม้นะครับอันนี้ฟังชัดๆก่อนนะหากพบว่านะครับหลักฐานที่เชื่อได้ว่าโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่สภาวะขีดจำกัดด้านการบริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็คือเตียงไม่พอนั่นเองนะฮะก็เลยใช้สิทธิ์เนี้ยโอเคเรารับไม่ไหวแล้วเงี้ยบุคลากรไม่พออุปกรณ์ไม่พอนะฮะส่งตัวคนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นได้นะครับนี่คือเขาออกกฎหมายคำสั่งฉุกเฉินเลยตอนนั้นที่เดลต้าระบาดหนักไปดูก่อนโคโลราโดตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ออกคำสั่งแบบนี้มาเขาบอกเนี่ยครับ 95% ของเตียงใน ICU เนี่ยใช้ไปหมดแล้วนะแปลว่าเหลืออีกแค่ 5% เท่านั้นนะคือถ้าไม่มีอะไรมาเรียกว่าแก้สถานการณ์เนี่ยคงเรียกว่าเตียงไม่พอนะครับเรียกว่าคนตอนนั้นคนติดโควิดมันอาจจะไม่ได้แพร่ระบาดเท่าโอไมครอนก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่อาการรุนแรงนะจะเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เรียกว่าตอนนั้นรับภาระหนักจริงนะแพทย์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับแล้วตัวนี้นะครับคือเป็นชาร์ตนะครับถามว่าทำไมเขาถึงอยากให้เราฉีดวัคซีนทั้งที่ผลไม่อาจจะไม่เต็มร้อยนะก็คือเหตุผลเนี่ยนะนี่คือจำนวนคนครองเตียงนะครับในโคโลราโดนะครับ 82% นะครับหรือ 1,252 รายคือคนไม่ฉีดวัคซีนนะครับสีแดงคือคนไม่ฉีดวัคซีนสีน้ำเงินคือคนที่ฉีดวัคซีนอันนี้เขาถึงอยากให้เราฉีดไงเพราะว่าฉีดแล้วมันติดยังติดได้อยู่แต่ว่าติดแล้วไม่หนักนั่นเองนะนี่คือเหตุผลเลยเห็นชัดเจนนะตัวเลขนะทำไมเขาถึงให้เราฉีดเพราะว่าคนไม่ฉีดเนี่ยมารักษาตัวในโรงพยาบาลเยอะกว่าคนฉีดนั่นเองนะครับแล้วเป็นที่มาว่าคนเนี่ยเขาบอกอยากเคลียร์สีแดงนี้นะกฎหมายนี้ออกมาจะเคลียร์สีแดงนี้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาเขามีกฎหมายอยู่นะครับเรียกว่า Emergency Medical Treatment and Action Labor Act EMTALA นะครับนี่คืออยู่ในตัวคำประกาศเมื่อกี้เลยนะครับเขามีกฎหมายห้ามอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลนะห้ามนะปฏิเสธผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าผู้ป่วยจะทำประกันสังคมหรือไม่หรือจะมีสถานการณ์เงินอย่างไรนะครับนี่เขาย้ำเลยนะนี่เขาห้ามเลยนะว่าโรงพยาบาลนะห้ามส่งตัวคนป่วยจนกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการที่stable แล้วนะฮะคืออยู่ดีๆเนี่ยถ้าเกิดยังฉุกเฉินอยู่แล้วบอกให้ไปรักษาตัวที่อื่นเนี่ยไม่ได้นะต้องให้อาการใน stable ก่อนนะอย่างที่เรามีข่าวในเมืองไทยนะแบบโอ้โหมาโรงพยาบาลเอกชนบอกส่งตัวไปโรงพยาบาลรัฐนะหรือข่าวที่ล่าสุดมีที่นักท่องเที่ยวไต้หวันนะที่มาแล้วถูกปฏิเสธการรักษาแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะจะเป็นข่าวนี่ขีดเส้นใต้เลยนะเหตุผลที่มี EMTALA เนี่ยเพื่อป้องกันไม่หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับทิ้งคนป่วยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายนะครับอันนี้คือเน้นเลยนะฮะห้ามทำแบบนี้นี่คือเป็นกฎระเบียบของเขานะนะครับซึ่งเราจะมาอ้างว่าเนี่ยเพราะจะมาเคลียร์เตียงสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วป่วยโควิดเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับซึ่งคนที่มายืนยันเรื่องนี้ก็คือคนนี้แมทธิวไวเนียนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ชีวจริยธรรมและมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยโคโลราโดนั่นเองนะเขาบอกว่าแพทย์จะไม่คัดแยกผู้ป่วยจากสถานะการฉีดวัคซีนนะครับเขาเน้นเลยนะครับบอกว่าผู้ป่วยจะไม่ถูกลงโทษเพราะการติดใจทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องย้ำเลยนะฮะผู้ป่วยจะไม่ถูกลงโทษเพราะการตัดสินใจทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเนี่ยเขาแนะนำแล้วนะให้ฉีดวัคซีนแต่คุณไม่เชื่อนะ
ก็เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องทางการแพทย์นะแต่คุณจะไม่ถูกลงโทษนะแม้การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องนั้นจะส่งผลเสียต่อทั้งตัวคนไข้และผู้คนรอบข้างก็ตามคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณป่วยติดโรคขึ้นมาคุณไม่ได้ป่วยคนเดียวนะคุณยังแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างด้วยนะนี่คือผลเสียนะแต่ถึงคุณจะตัดสินใจทางการแพทย์อย่างไม่ถูกต้องคุณก็จะไม่ถูกลงโทษด้วยการไม่ได้รับการรักษาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือย้ำเลยนะที่จรรยาบรรณแพทย์นะครับอย่างแพทย์เนี่ยตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติสเลยนะต่อให้เป็นข้าศึกนะในสภาวะสงครามข้าศึกป่วยมาหมอก็ต้องรักษานะครับแม้ว่าหลังจากเขาหายแล้วเขาจะหยิบปืนมายิงคนในโรงพยาบาลคุณก็ต้องรักษานะนี่คือจรรยาบรรณแพทย์นะซึ่งแมทธิวไวเนียนอกจากเป็นอาจารย์แล้วเขายังทำงานในโรงพยาบาลด้วยนะครับเขาก็เล่านะฮะย้อนอดีตไปตอนที่เดลต้าระบาดนะครับว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะเขาบอกว่าในสถานการณ์ปกตินะครับนักบำบัดทางเดินหายใจ1คนนะครับจะต้องดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่เกิน5คนนะครับแต่ตอนที่เดลต้าระบาดเนี่ย1คนนะครับต้องดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ15คนในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเนี้ย2คนเนี่ยอาจจะต้องดูไม่เกิน10คนนะแต่สถานการณ์ตอนนั้นน่ะคือ30คนเลยนะฮะคือเรียกว่าหนักหนาจริงนะครับแล้วบางบ่อยครั้งเนี่ยคือต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านก่อนเวลาด้วยนะทั้งจริงๆไม่ถึงกำหนดนะเพราะจะเก็บเตียงไว้ให้คนอื่นที่อาการหนักกว่านะครับเรียกว่าหลายๆรัฐเนี่ยไม่ได้มีแต่โคโลราโดนะโอไฮโออะลาสก้าอะไรเขาก็ต้องทำนะเพราะว่ามันเตียงมันไม่พอจริงๆแม้จะไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะตอนนั้นมันเรียกว่าปัญหามันเยอะจริงๆอ่ะดูง่ายๆนี่ครับกราฟนะครับกราฟด้านล่างนี้คือปริมาณการรักษาตัวจากโควิด -19 ในโรงพยาบาลนะส่วนสีเหลืองด้านบนคือเป็นมานเตียงที่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยนะยิ่งกราฟด้านล่างสูงอันบนก็จะถูกดึงลงมานั่นเองนะยิ่งขวาสุดนะคือตอนเดลต้าระบาดนะที่เห็นเลยมันไม่พอแล้วนะตัวล่างเนี่ยการรักษาจำนวนผู้ป่วยมันแซงเตียงไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเลยถึงต้องมีการบริหารจัดการในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินนะครับต้องมีการแบ่งเตียงให้คนที่หนักกว่านะบางคนยังต้องอยู่แต่ต้องถูกส่งกลับบ้านเพราะว่ามันเตียงไม่พอจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะนี่คือเหตุผลนะครับแต่เขาก็อันนี้ออกมาเพื่อการนี้แต่คนก็ไปแชร์บอกว่าเนี่ยกฎหมายนี้ออกมาเพื่อจะเนี่ยผลักดันให้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วป่วยหรือเปล่านี่ไม่จริงนะครับจรรยาบรรณแพทย์เขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เขามีกฎหมายด้วยนะว่าทางหมอเนี่ยห้ามปฏิเสธคนไข้เพียงเพราะฐานะทางการเงินนะเขากฎหมายห้ามเลยโดยเฉพาะเรื่องฐานะการฉีดวัคซีนไม่อยู่ในนั้นด้วยซ้ำนะเขาไม่มีนโยบายจะคุณจะฉีดหรือไม่ฉีดนะคุณป่วยมายังไงก็ต้องสาดังนั้นการอ้างว่าโรงพยาบาลเนี่ยในสหรัฐโดยเฉพาะรัฐโคโลราโดนะฮะปฏิเสธคนไข้เพราะฐานะการฉีดวัคซีนไม่เป็นความจริงนะครับ